ไม่น่ารักเลยแต่ถ้าไม่ใส่ชุดทหารแต่งชุดพลเรือนมาใส่เสื้อยืดมานุ่งชุดวอร์มมาอะไรก็ว่าไปอีกเรื่องนึงนี่คุณดอนแดนสวรรค์แนะนำนะอ้าวนอกจากนี้พลโทบุญเยี่ยมยังได้กล่าวถึงบทบาทของทหารที่จะต้องแยกออกจากการเมืองโดยเด็ดขาดทั้งนี้เพราะการเมืองจะทำให้เกียรติภูมิย้ำนะครับทั้งนี้เพราะการเมืองจะทำให้เกียรติภูมิของทหารตกต่ำลงทำให้ไม่มีศักดิ์ศรีอ้าวหลับตาย้อนหลังขึ้นไปดูสิใครปฏิวัติแล้วใครกลับต้องมาขอโทษมานั่งร้องไห้เสียดายแล้วใครกลับไปเป็นการเมืองอีกแล้วก็ทำให้เละตุ้มเป๊ะมายังรุ่นน้องๆก็เพราะการเมืองทำให้เกียรติภูมิของทหารตกต่ำลงทำให้ไม่มีศักดิ์ศรีนี่ส่วนพลอากาศโทหม่อมหลวงสุปรีชากมลราชได้กล่าวถึงความเป็นทหารอาชีพในบทความที่ชื่อคุณธรรมและจรรยาบรรณของอาชีพไว้ว่าอาชีพทหารมีเอกลักษณ์พิเศษกว่าอาชีพอื่นตรงที่ทหารเป็นกลุ่มชนที่ถืออาวุธมีเครื่องแบบมียศมีระบบอาวุโสรักหมู่รักคณะและมีวินัยที่เคร่งครัดแต่ที่เด่นชัดและเป็นที่เข้าใจกันดีว่าอาชีพอื่นอาจจะขายความคิดขายวิชาขายบริการหรือขายความบันเทิงแต่ทหารอาชีพนั้นขายชีวิตทหารอาชีพต่างจากทหารรับจ้างตรงที่ทหารอาชีพนั้นมีจรรยาบรรณถึงขั้นพลีชีพได้เมื่อชาติต้องการส่วนทหารอาชีพกับคนที่มีอาชีพเป็นทหารก็เช่นกันเขาอาจจะเชี่ยวชาญทั้งบูและบุญเป็นนักยุทธศาสตร์ชั้นยอดแต่ก็ไม่นับว่าเป็นทหารอาชีพหากเขาผู้นั้นไร้ซึ่งจรรยาบรรณจากข้อความในข้างต้นทำให้นายททหารอดทนคิดว่าเราท่านๆก็อาจจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นกับคำว่าทหารอาชีพนะครับถ้าทหารคนใดไม่มีความชำนาญในอาชีพของตนเช่นทหารคนหนึ่งเป็นผู้บังคับหมวดทหารราบแต่ไม่สามารถที่จะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาภายในหมวดนำหมวดของตนเองเข้าทำการรบได้แสดงว่าทหารคนนั้นไม่ได้เป็นทหารอาชีพนอกจากความชำนาญแล้วสิ่งที่ตามมาคือความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่สิ่งนี้ทำให้นายททหารอดทนนึกไปถึงการประกอบอาชีพเสริมของทหารนั้นอาจจะส่งผลให้ทหารปฏิบัติหน้าที่ต้องรับผิดชอบได้ไม่อย่างเต็มที่เช่นทหารคนหนึ่งใช้เวลาตอนเย็นขับรถแท็กซี่เพื่อนำเงินมาส่งเป็นค่าเทอมการศึกษาของลูกเมื่อมีเหตุการณ์จำเป็นเช่นมีกรณีพิพาทตามแนวชายแดนแล้วหน่วยของตนเองก็จะเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่เกิดปัญหาแล้วทหารคนนั้นก็อิดออดหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติหน้าที่นั้นหรือทหารคนใดที่ได้รับภารกิจให้ไปปฏิบัติหน้าที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่หลีกเลี่ยงเนื่องจากตนเองเปิดร้านขายอาหารอยู่กรุงเทพเพราะไม่มีคนขายเราถือว่าทหารคนนั้นไม่ได้เป็นทหารอาชีพแต่ก็มีคำถามย้อนกลับว่าถ้าไปแล้วไม่มีเงินส่งลูกเรียนแล้วจะทำอย่างไรเรื่องเหล่านี้คงจะกล่าวถึงในบทความต่อไปส่วนเรื่องของทหารมาเฟียผมคิดว่าเราคงไม่ต้องกล่าวถึงกันอยู่แล้วเพราะว่ามีความประพฤติไม่ถูกต้องไม่เพียงแต่ทหารอาชีพจะต้องมีความชำนาญในอาชีพของตนและความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่แล้วสิ่งที่สำคัญยิ่งจะคอยควบคุมและกำหนดให้ทหารคนนั้นเป็นทหารอาชีพนั้นคือจรรยาบรรณของทหารทั้งนี้เพราะจรรยาบรรณจะหมายถึงข้อพึงปฏิบัติหรือประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอาชีพกำหนดขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิกซึ่งอาจจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ดังนั้นจรรยาบรรณของทหารน่าจะมีความหมายที่กระชับสั้นๆคืออาชีพที่พร้อมจะสละและความสุขส่วนตัวเพื่อชาติอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเลยทีเดียวท่านผู้ชมจะเห็นว่าคำว่าทหารอาชีพและในคำปฏิญาณตนเดี๋ยวในช่วงท้ายผมก็จะนำมาแสดงให้ท่านผู้ชมได้ทราบไม่มีในคำปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าจะพร้อมที่จะเอาอกเอาใจผู้บังคับบัญชาปกป้องผู้บังคับบัญชามีแต่ปกป้องชาตินะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ผมอยากจะพักเบรกด้วยเพลงที่สำคัญเมื่อตอนเริ่มต้นนั้นเราก็ฟังเพลงทหารของพระราชาต่อจากนี้ไปขอสดุดีทหารอาชีพทั้ง4เหล่าแล้วเป็นความภาคภูมิใจเป็นเพลงมาร์ชนะครับ4เหล่าที่ผมจะให้ท่านได้มีความภาคภูมิใจในเกียรติของทหารกล้าทหารของพระราชาทหารอาชีพไม่ใช่ทหารมึนที่ผ่านมาทหารมึนหายมึนได้แล้วเพื่อนหายมึนได้แล้วน้องน้องทหารทั้งหลายแล้วดูทหารอาชีพว่าเขาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อช่วงนี้
ขอปรบมือให้เกียรติและสดุดีต่อทหารกล้ามาร์ชทหารสี่เหล่าขอเชิญรับชมได้เลยครับเหรียญพลังสุภมงคลคือเหรียญพลังที่มหาชนให้การยอมรับพลังธรรมชาติที่สามารถทำให้มนุษย์สัมผัสกับประสบการณ์จริงได้ว่า
เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งต่อการดำรงชีวิตประจำวันด้วยพลังที่ช่วยให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงและมีพลังทั้งการนั่งการเดินการนอนหรือการทำงานโดยทั่วไปรวมทั้งการทำงานที่ต้องอาศัยความคิดและการทำงานที่ต้องอาศัยสมาธิตลอดจนการช่วยให้คนเรามีพลังในร่างกายที่แข็งแรงพอที่จะต้านทานพลังขยะหรือที่เรียกว่ามลภาวะจากคลื่นพลังแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่กังขาของเหล่าบรรดานักวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์ว่าจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันภัยเหล่านี้อย่างไรดีเพราะระบบไอทีกำลังก้าวล้ำหน้าแต่ชีวิตของประชากรโลกกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงซึ่งกำลังเป็นอันตรายที่หลายฝ่ายกำลังวิตกอยู่ในขณะนี้จากประสบการณ์ของผู้ใช้จากทั่วโลกและผู้คนจำนวนมากในสังคมไทยยังส่งผลให้เหรียญพลังสุภมงคลซึ่งเป็นต้นแบบของเหรียญพลังจากธรรมชาติที่ถูกนำมาบรรจุไว้ในวัสดุพิเศษด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในรูปแบบของเหรียญหรือกระติกโลหะบรรจุน้ำดื่มที่มีพลังได้รับการยอมรับอย่างล้นหลามและท่ามกลางการยอมรับจากมหาชนจึงส่งผลให้มีการผลิตของลอกเลียนแบบเพียงรูปลักษณ์ภายนอกอย่างมากมายซึ่งถือว่าเป็นการทำลายโอกาสที่ดีของผู้บริโภคที่ไม่รู้เท่าทันณวันนี้เหรียญพลังสุภมงคลต้นฉบับของแท้ที่ไม่มีผู้ใดหรือเทคโนโลยีใดๆที่จะสามารถลอกเลียนแบบพลังดังกล่าวได้กำลังเหลือเพียงล็อตสุดท้ายเท่านั้นเพียงหนึ่งเดียวซึ่งยากที่จะหาซื้อได้อีกในภายภาคหน้าโปรดกรุณารีบติดต่อเป็นเจ้าของเหรียญพลังสุภมงคลต้นฉบับเหรียญพลังธรรมชาติของแท้พลังแห่งชีวิตซึ่งเป็นต้นฉบับจริงติดต่อด่วน0897355856 0897355856 0818086530 0818086530ครับนี่ก็คือรายการคนรักแผ่นดินนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของทหารนั้นเป็นข่าวอยู่เมื่อวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์นะครับที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็เหตุการณ์ก็เผาเผาลงไปเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็น่าจะดีเพราะว่าท่านผู้บัญชาการทหารบกนั้นก็ออกมาขอโทษต่อหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะครับที่ทหารไปบุก ASTV ด้วยแล้ววันนี้ก็ข่าวออกมาทบก็ร่อนจดหมายออกไปที่เรียกว่าไม่ได้คุกคามสื่อแต่สิ่งต่างๆทั้งหลายที่ออกมานั้นผมฟังแล้วดูก็น่าเห็นใจเพราะเหตุการณ์นั้นมันฟ้องตัวเองเขาเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาภาษากฎหมายก็พูดให้มันหรูหน่อยก็เรียกว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาเพราะฉะนั้นคนที่ทำเนี่ยไม่ใช่ผู้บัญชาการนะบุกสั่งหรอกท่านถึงกล้าขอโทษแต่ลูกน้องที่อาจจะรักท่านผู้บัญชาการนะหมดด้วยเหตุใดก็ไม่รู้รักเพื่อจะให้นายได้เห็นว่าผลงานจะเอาใจหรือเปล่าหรือจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนขั้นจากพันโทไปเป็นพลตรีเลยหรือเปล่าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ในระดับชั้นประทวนลงมาเราไม่โทษเราไม่ว่าเพราะว่าส่วนมากก็จะรับคำสั่งนะครับเขาให้ทำอะไรก็ทำทหารก็อย่างว่านะครับเขาให้ไปตายก็ไปตายถ้าผู้บัญชาสั่งจริงไหมครับทหารผู้บังคับบัญชาสั่งให้ไปตายก็ต้องไปตายแต่ไปตายในที่นี้ก็คือไปรบนั่นเองนะครับแต่ว่ามาถึงตรงนี้ผมก็คิดว่าหลายๆท่านอาจจะเริ่มมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วว่าการเป็นทหารอาชีพอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนักเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการเป็นทหารความน่าเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อสถาบันทหารเขาเหล่านั้นมอบความไว้วางใจให้คนที่มีอาชีพเป็นทหารทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสถาโถมทางวัฒนธรรมค่านิยมความคิดและเทคโนโลยีที่ล้วนแต่ส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมไม่เฉพาะแต่ผู้ที่เป็นทหารเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีอาชีพทุกหมู่เหล่าอีกด้วยเราคงต้องยอมรับกันว่าคุณภาพของกองทัพไทยในสายตาประชาชนนั้นได้ให้ความสำคัญกับความเป็นทหารอาชีพของทหารในกองทัพว่ามีมากน้อยเพียงใดถ้าทหารส่วนใหญ่ในกองทัพมีระดับความเป็นทหารอาชีพที่สูงแล้วกองทัพก็จะได้รับการยอมรับจากประชาชนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นกองทัพเองจึงมีความจำเป็นต้องให้ความสนใจกับการที่จะสร้างพัฒนาเลยไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถของกองกำลังพล
ให้มีระดับความเป็นทหารอาชีพที่สูงสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในทศวรรษนี้และทศวรรษหน้าสิ่งที่เป็นคำถามตามมาก็คือแล้วเราจะสร้างทหารอาชีพกันได้อย่างไรก็นี่แหละครับผมก็อยากจะมีส่วนหนึ่งว่าเป็นยังไงก็ต้องเรียนรู้ทหารก็คือคนนะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนขอความกรุณาใครที่เข้าใจผิดทหารหรือเกิดบันดาลโทสะหงุดหงิดใจโกรธขึ้นมาหรือจะไปต่อยอดซัดผู้บังคับผู้บัญชาการทหารบกต่อยอดด่ากันไปผมให้อภัยเพราะว่า สุภาพบุรุษลูกผู้ชายผู้มีตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกนั้นขอโทษที่เป็นข่าวออกมานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมยกนิ้วโป้งให้เลยลูกผู้ชายไม่ต้องกลัวเสียเกียรติการขอโทษถือว่าเป็นเกียรติของสุภาพบุรุษลูกผู้ชายผู้นำออกมาขอโทษได้ในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าเป็นนายกขึ้นมาแบบนี้นี่โอเคไปได้เลยแต่ว่าจะปรี๊ดแตกบ่อยๆหรืออะไรต่างเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ได้สอนไม่ว่าท่านหรือผมหรือว่าใครก็ตามว่ายิ่งเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงเท่าไหร่จะให้อารมณ์นั้นเป็นนายควบคู่ไปกับตำแหน่งนั้นมันไม่ได้เพราะว่าถ้าเมื่อไรที่อารมณ์หงุดหงิดง่ายใจร้อนควบคู่กับความเป็นนายและเมื่อนั้นจะเสียหายชีวิตทั้งชีวิตถึงแม้ว่าเราจะได้เหรียญเราจะได้อะไรจะดื่มน้ำสาบานกันสักเพียงใดมันก็แทบที่จะไม่มีค่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนให้อภัยท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับแล้วให้อภัยน้องๆทหารประทวนเหล่านั้นที่มึนๆออกมาแล้วก็ผู้บังคับบัญชาที่สั่งออกมาที่ออกมาเดินแล้วให้เขามึนๆให้เขาทำในสิ่งที่มันน่าเกลียดน่าชังเนี่ยทหารไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาใครถือละโขงออกมาแบบนั้นมันไม่มียกเว้นในเวลาที่มีเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์พิเศษเท่านั้นเองก็ต้องให้อภัยก็เหมือนกันสำหรับผู้บังคับบัญชาที่ไร้เดียงสาสั่งลูกน้องออกมาแบบนั้นนะครับก็ผมก็อยากที่จะนำพระบรมราโชวาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่อัญเชิญมาบอกว่าในบ้านเมืองนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครสามารถจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีทั้งหมดได้การปกครองบ้านเมืองให้เป็นปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่อยู่ที่การทำให้คนทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้นะครับซึ่งผู้มีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินควรเป็นคนดีมีคุณธรรมจึงจะปกครองบ้านเมืองและประชาชนให้เป็นสุขร่มเย็นได้แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะให้การศึกษาแก่ผู้คนอย่างไรประชาชนจึงจะแยกแยะคนดีกับคนไม่ดีได้กระทั่งผู้ที่มีการศึกษาดีจำนวนไม่น้อยก็ยังสับสนแล้วก็หลงผิดความสับสนและหลงผิดส่วนมากก็เกิดจากกิเลสความลุ่มหลงในอำนาจและผลประโยชน์โดยเฉพาะเจ้านายที่แวดล้อมด้วยพวกที่ประจบสพลอก็มักจะหลงผิดไปได้ง่ายๆเจ้านายที่ดีจึงจำเป็นต้องมีคุณธรรมควบคู่ไปกับความรู้และความสามารถรู้จักเลือกใช้คนจึงจะนำพาองค์กรไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้แต่ถ้าเจ้านายหลงในอำนาจส่งเสริมเฉพาะพวกใกล้ตัวคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวและพวกพ้องย่อมนำพาองค์กรไปสู่หายนะได้โดยง่ายเป็นปัญหาของสังคมโดยรวมไม่สิ้นสุดนะครับอันนี้ก็ถอดความจากเรื่องจริยธรรมอำนาจของประชาธิปไตยในเสนาธิปัตย์ฉบับที่2ของปี41โดยรองศาสตราจารย์ทิพพันธ์นพวงศ์นะครับปัญหาของวิกฤตของสังคมทุกวันนี้อาจจะสรุปได้ดังคำกล่าวของพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในการสัมมนาเรื่องสังคมศาสตร์กับชีวิตที่พอเพียงณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่13กันยายนปีพุทธศักราช2543ดังนี้นะครับค่านิยมของข้าราชการที่นิยมการประจบสพลนิยมการเป็นเจ้าคนนายคนนิยมการใช้พวกพ้องนิยมการใช้อำนาจนิยมการได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองในทางที่มีชอบค่านิยมของนักธุรกิจที่นิยมการมีหน้ามีตานิยมการสะสมทรัพย์สมบัตินิยมการประสบความสำเร็จด้วยการติดสินบนและนิยมความสะดวกสบายค่านิยมของพระภิกษุที่นิยมความสวยงามและอลังการของวัตถุนิยมในยศลาภที่จะทำให้ผู้คนนับถือนิยมในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นกิจของสงฆ์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกคนทุกหมู่เหล่าและทุกอาชีพสังคมจะอยู่รอดและก็เป็นสุขได้ก็ด้วยจริยธรรมถึงสูงสักอัครฐานสักปานใดถึงวิไลเลิศฟ้าสง่าสีถึงฉลาดกาดกล้าปัญญาดีถ้าไม่มีคุณธรรมก็ต่ำคนนะครับท่านผู้ชมแม่นี่เป็นเรื่องของ
จริยธรรมคุณธรรมจริงๆดังนั้นเรื่องของจริยธรรมทหารนี่เมืองใดไม่มีทหารเมืองนั้นก็ไม่นานก็เป็นข้าเมืองใดที่ไร้จอมพาราเมืองนั้นก็ไม่ช้าอับจนเมืองใดที่ไร้ธรรมอัมภัยเมืองนั้นก็บรรลัยแน่นอนนะครับท่านผู้ชมทหารอาชีพก็เป็นอาชีพหนึ่งอาชีพของกลุ่มคนที่ติดอาวุธดังที่บอกแล้วทหารเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นสถาบันอันเก่าแก่และเกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงแห่งชาติสังคมไทยจึงยกย่องว่าทหารเป็นรั้วของชาติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นทหารหากจะศึกษาธรรมะของทหารปฐมบทก็ควรจะเริ่มต้นด้วยทศพิธราชธรรมซึ่งทศพิธราชธรรมก็หมายถึงธรรมะของพระราชาราชธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธดำรัสไว้ในพระไตรปิฎกมหาสังมหาหังสชาดกอันประกอบด้วยทานคือการให้พระราชาต้องเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในสิ่งต่างๆแก่พระสงฆ์นิกรแสดงให้เห็นถึงผู้ที่ยิ่งใหญ่จะต้องรู้จักเสียสละศีลคือความประพฤติที่ดีงามอยู่ในศีลในธรรมละเว้นเสียจากความชั่วทั้งปวงปริจาคะหมายถึงการบริจาคยอมสละทุกสิ่งเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมอาชวะหมายถึงความเป็นคนตรงจงรักภักดีไม่คิดคดทรยศต่อประเทศชาติและประชาชนมัทวะหมายถึงความสุภาพอ่อนโยนต่อคนทั้งหลายไอ้นี่ต้องย้ำหน่อยนะครับทหารมัทวะหมายถึงความสุภาพอ่อนโยนต่อคนทั้งหลายต่อไปก็ไม่มีปรี๊ดแตกแน่นอนตะปะหมายถึงความเพียรไม่ลดละเบื่อหน่ายในกิจการทั้งปวงอโกธะหมายถึงไม่โกรธไม่ลุกแก่อำนาจอวิหิงสาหมายถึงไม่เบียดเบียนอาณาประชาราษฎร์มีความกรุณาแผ่ไปอย่างทั่วถึงขันติหมายถึงความอดทนทนต่อโลภโกรธหลงทั้งกายวาจาใจอวิโรธนะหมายถึงไม่ยอมให้เกิดความบกพร่องผิดพลาดกระทำการต่างๆด้วยความรอบคอบพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพเป็นจอมทหารราชธรรมของพระองค์มิได้หวงห้ามว่าเป็นของส่วนพระองค์ทหารห้ามไปปฏิบัติแต่กลับเป็นแบบอย่างที่ดีของนายทหารที่ควรได้ศึกษาและนำไปประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทสืบไปดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าแท้จริงแล้วทุกประเทศทั่วโลกนับแต่โบราณมายกย่องว่าทหารเป็นจำพวกที่มีเกียรติยศเกียรติยศใหญ่จนเกิดคำว่าขัตติยะหรือกษัตริย์ซึ่งเป็นคำหมายชาติของพวกหนึ่งซึ่งเป็นทหารได้ใช้เป็นคำเรียกพระเจ้าแผ่นดินทั่วไปว่าพระมหากษัตริย์คือท่านผู้เป็นทหารใหญ่เช่นนี้ถือว่าเป็นคำยกย่องอย่างสูงซึ่งพอจะยกย่องได้ซึ่งทหารเป็นผู้ที่แปลกจากโจรก็เพราะเป็นผู้มีความสัตย์ถือมั่นในธรรมะของทหารคือการใช้ศาสตราวุธในการที่ตั้งใจไว้เพื่อรักษาชาติศาสนาและบ้านเมืองเป็นต้นมีความกล้าหาญไม่แก่ความยากไม่แก่ชีวิตในการที่จะรักษาธรรมะและประเพณีของทหารเอาละครับเรามาฟังทหารอาชีพที่ยังเป็นราชองครักษ์พิเศษจากบุคคลธรรมดามาเป็นทหารและเป็นอดีตแม่ทัพแล้วก็เป็นทหารตลอดชีพและเป็นทหารที่มีบุคคลกล่าวถึงในทางที่ดีไม่มีเรื่องด่างพร้อยนั่นก็คือการสนทนากับอดีตแม่ทัพภาค4นะครับลองดูว่าสนทนากันในเรื่องอะไรบ้างสักครู่นึงก็เชิญเลยครับท่านผู้ชมครับรับชมในบทสนทนานี้ช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็มาในช่วงท้ายเราก็มาคุยทหารเรื่องฐานของแผ่นดินคุยเสร็จแล้วแล้วท่านจะได้เห็นว่าเกียรติศักดิ์ของฐานเสือนั้นเป็นอย่างไรแล้วเรามาเปิดสายคุยกันขอเชิญเลยครับเป็นโตในบ้านเมืองแล้วจะต้องทำตัวอย่างไรไม่ใช่คนอื่นมาคอยเตือนคอยมาจี้คอยมาพูดมารื้อคืนว่าท่านเคยให้คำสัญญาต่อโรงเรียนอย่างนี้นะต่อก็บำรุงราชการที่5อย่างนี้นะต่อคนนั้นอย่างนี้นะต่ออันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่คุณดอนได้พูดถึงว่าเราจะมาคุยเรื่องคำอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์กันซึ่งมันมีในหลายเรื่องเช่นคำอธิษฐานต่อธงชัยเฉลิมพลคำอธิษฐานต่อหน้าพระพักตร์ในการดื่มน้ำคือทำสัตยาบันนะในวัดพระแก้วหรืออะไรของผู้ที่ได้รับเหรียญรามาเป็นต้นเพราะนั้นแล้วก็เราจะพูดถึงคำปฏิญาณของรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีของสสของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของวุฒิสมิทธิ์ว่าทุกคนได้กล่าวคำสัญญาแม้แต่ทางศาลอะไรนะซึ่งเป็นคำสัญญาเพราะนั้นเราจะรีมายว่าทุกคนเมื่อไปยืนต่อหน้าพระพักแล้วได้ให้คำสัญญาต่อหน้าพระพักและต่อหน้าประชาชนเพราะมีการออกทีวีอย่างชัดเจนทุกถ้อยทุกคำเพราะนั้นเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องพูดกันในวันนี้นะคุณดอนท่านผู้ชมครับนี่ก็คือช่วงที่หนึ่งของรายการทหารของแผ่นดินนะครับแล้วก็เราพูดกันมาหลายบทหลายตอนอย่างที่เกริ่นกันมาแต่ว่าวันนี้หัวใจสำคัญว่าทำไมต้องมีคำปฏิญาณแล้วปฏิญาณว่าอย่างไรปฏิญาณทำไมปฏิญาณแล้วควรจะทำหรือไม่ควรจะทำอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรอนาคตทหารควรจะปฏิญาณต่อไปหรือไม่